ช่างเป็นเวลายาวนานนานเหลือเกินที่มนุษย์ต้องทนทุกข์ต้องเจ็บปวดและไร้ซึ่งความหวังความมืดและความเงียบปกคลุมในจิตใจใจที่หวาดหวั่นกระหายหาแสงสว่างของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่แม้แต่เสียงกรีดร้องที่ดังที่สุดก็ไม่สามารถสดับฟังได้แม้อยู่เพียงลำพังทำได้เพียงแต่รอคอยแต่เมื่อเวลาของพระองค์มาถึงการปลดปล่อยการรื้อฟื้นและความหวังใจอันเป็นนิรันดร์ก็ได้พลันบังเกิดขึ้นเมื่อผู้หนึ่งเสด็จมาพร้อมด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ผู้สำแดงให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในประถมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์เมื่อความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่
ทันใดหรือมีสิ่งใดเกิดขึ้นเหตุไฉนเจ้าจึงร้อนใจเช่นนี้เวลานี้เหล้าองุ่นที่ใช้ในงานเลี้ยงสมรสนั้นหมดลงแล้วเราไม่รู้จะทำประการใดดีมารดาของเรามีสิ่งใดเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือพวกเขาไม่มีเหล้าองุ่นที่จะใช้ในงานเลี้ยงแล้วลูกเอ๋ยเช่นนั้นให้เป็นธุระของเราเถิดพวกท่านจงตักน้ำใส่ให้เต็มโอ่งเถิดแต่ถ้าว่าน้ำนี้เราไว้ใช้ชำระนะท่านและไม่ใช่เหล้าองุ่นที่ใช้ทำการเลี้ยงแขกเอาเถิดพวกเจ้าจงทำตามที่เยซูบุตรชายข้าบอกเถิดเอาล่ะท่านจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดโอ้ใครๆเขาก็เอาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อได้ดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่สู้ดีมาแต่ท่านเก็บเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้โอ้ช่างยอดเยี่ยมจริงๆรสชาติดีมากๆนี่ไม่เล่าองุ่นนี่เป็นไม่ได้อย่างไรนี่ท่านลองดูอะไรกันนี่เป็นเล่าองุ่นแต่ว่าเมื่อสักครู่เราได้ตักน้ำลงไปไม่ใช่หรือเป็นไปได้ยังไงกันนั่นสิเมื่อกี้เราเพิ่งตักน้ำไปไม่ใช่เหรอลองชิมดูถังนี้สิจะใช่ไหมนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่อัศจรรย์จริงๆนี่ก็ใช่โอ้โหเป็นไปได้ยังไงน้ำธรรมดาจะเปลี่ยนเป็นเล่าองุ่นได้ยังไงเราเพิ่งตักมาคู่เองนะช้าก่อนพระองค์เจ้าข้าท่านคือเยซูชาวนาซาเร็ธที่พวกเขาเล่าลือกันใช่หรือไม่ใช่แล้วเราคือผู้นั้นโอ้พระองค์เจ้าข้าขอท่านได้โปรดเมตตาเถิดได้โปรดด้วยได้โปรดรักษาบุตรชายของข้าด้วยได้โปรดเถิดพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงไปรักษาลูกชายของข้าชายผู้นี้มีเรื่องร้อนใจอะไรกันเขาเป็นถึงข้าราชการที่มีเกียรติแต่กลับมาอ้อนวอนพระองค์ให้ช่วยเรื่องอะไรกันถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ท่านก็จะไม่เชื่อพระองค์เจ้าข้าได้โปรดเถิดขอพระองค์เสด็จไปณบัดนี้เถิดก่อนที่บุตรของข้าพระองค์จะตายพระองค์เจ้าข้าท่านข้าราชการแห่งกษัตริย์เฮโรดอันธิพาสท่านจงกลับไปเถิดบุตรของท่านจะไม่ตายโอ้ขอให้เป็นเช่นนั้นขอให้เป็นเช่นนั้นพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระองค์ขอให้เป็นเช่นนั้นขอบคุณพระองค์เจ้าข้านายท่านขอรับมีข่าวดีเกิดขึ้นแล้วอันใดมีเรื่องอันใดเกิดขึ้นบุตรชายของท่านได้รอดตายและหายจากโรคแล้วครับอย่างนั้นเหรอเมื่อไรเกิดขึ้นเมื่อไรกันนายน้อยท่านหายจากไข้เมื่อวานนี้เวลาบ่ายโมงอัศจรรย์จริงๆเลยนายท่านท่านข้าราชการแห่งกษัตริย์เฮโรดอันธิพาสท่านจงกลับไปเถิดบุตรของท่านจะไม่ตายโอ้พระเยซูพระองค์ทรงโปรดรักษาบุตรชายของข้าขอบคุณพระองค์บิดาข้าข้าหายแล้วโอ้ลูกพ่อเจ้าหายแล้วเจ้าไม่ตายขอบคุณพระเยซูโอ้ลูกพ่อขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูพระองค์ทรงรักษาเจ้าขอบคุณพระเยซูโอ้นายน้อยของข้าดูสิโอ้ขอบคุณพระเยซูAssistant.
ได้โปรดเถิดได้โปรดเถิดใครก็ได้ช่วยด้วยพาข้าลงไปสระน้ำนี้ด้วยเถิดได้โปรดเถิดข้าไม่อยากอยู่ในสภาพนี้แล้วได้โปรดชายผู้นี้เขามีใจปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะหายโรคด้วยความทรมานของเจ้านี้โรคที่เจ้าเป็นมานานเท่าไหร่แล้วข้าป่วยด้วยโรคอัมพาตนี้มาเป็นเวลากว่า38ปีแล้วที่โปรดช่วยข้าด้วยเถอะเจ้าปรารถนาที่จะหายโรคอย่างนั้นหรือข้าปรารถนาที่จะหายโรคแต่ไม่มีใครที่จะช่วยพาข้าลงไปยังสระน้ำนี้และเมื่อครั้งใดที่ข้าจะพยายามลงไปก็มีคนอื่นลงไปก่อนแล้วข้าไม่เคยได้ลงสระข้าไม่เคยได้หายโรคเลยจงฟังข้าเจ้าจงลุกขึ้นและยกแคร่ของเจ้าเดินไปเถิดยืนได้แล้วข้าหายแล้วข้าเดินได้แล้วข้าเดินได้แล้วดูสิท่านข้าเดินได้ต่อไปนี้ข้าจะเดินได้แล้วต่อไปนี้ข้าจะเดินได้ด้วยขาของตัวเองแล้วโอ้พระเจ้าโอ้น่าเชื่อข้าสามารถเดินได้แล้วข้าเดินได้แล้วพวกท่านดูสิที่นี่มีคนเป็นอันมากเหลือเกินมีคนติดตามโฮงมากมายเพราะปรารถนาจะหายโรคนี่ก็เวลาเย็นแล้วเราควรให้พวกเขากลับไปยังบ้านเรือนของพวกเขาเพราะที่นี่ไม่มีที่พักและอาหารพอสำหรับคนมากมายเช่นนี้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดให้ประชาชนกลับไปเสียเถิดหากพวกเขากลับไปตอนนี้เขายังพอหาอาหารเลี้ยงปากท้องของเขาได้อยู่เราสงสารพวกเขาพวกเขาก็เป็นเหมือนแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงพวกเขาไม่จำเป็นต้องจากที่นี่ไปพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดแต่พระองค์เจ้าข้าที่นี่กันดารอาหารยิ่งนักซ้ำเป็นที่เปลี่ยวไม่มีที่ให้เขาอาศัยหลับนอนฟิลิปเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้หมดพระองค์เจ้าข้า200เหรียญเดนาริอันก็ไม่พอซื้ออาหารให้เขากินคนละเล็กคนละน้อยหรอกพระองค์แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะท่านว่าอย่างไรข้าไม่รู้ตอนเนี้ยจะให้ไปหาอาหารน่ะมันก็มืดแล้วใช่สิท่ามกลางพวกเราที่นี่ใครมีอาหารอะไรบ้างพระองค์เจ้าข้าที่นี่มีเด็กน้อยคนหนึ่งเขามีขนมปังบาริรี5ก้อนกับปลาแค่2ตัวเพียงเท่านี้จะพออะไรกับคนมากมายอย่างนี้เล่าพวกท่านให้คนทั้งปวงนั่งลงเป็นกลุ่มๆและอยู่ที่นี่กับเราเถิด
ท่านเชิญทางนี้แบ่งกันเป็นกลุ่มท่านนั่งเลยท่านฉันพวกท่านนั่งเป็นกลุ่มเถิดเชิญเชิญท่านท่านสามคนเชิญทางนี้พาเด็กสองคนนั่งมาทางนี้ด้วยท่านครอบครัวสองครอบครัวเชิญทางนี้เด็กน้อยเราขอขนมปังกับปลาของเจ้าได้หรือไม่พระองค์เจ้าข้านี่ขอรับน้องของข้าอย่ากลัวเลยนี่เราเองเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นจงมาหาเราเหตุไฉนท่านจึงมีความเชื่อน้อยเสียจริงอ
โปรดโปรดเมตตาด้วยโปรดเมตตาทำทานแก่คนตาบอดอย่างข้าด้วยเถิดข้าตาบอดตั้งแต่กำเนิดโปรดเมตตาด้วยเถิดท่านโปรดเมตตาด้วยโปรดเมตตาทำทานแก่คนตาบอดอย่างข้าด้วยเถิดท่านโปรดเมตตาท่านดูเถิดชายผู้นี้ช่างประสบกับเคราะห์กรรมที่เลวร้ายนะเป็นมาด้วยความผิดบาปที่กระทำให้เขาเป็นเช่นนี้พระองค์เจ้าข้าใครได้ทำผิดบาปชายคนนี้หรือว่าเป็นบิดามารดาของเขาจึงตาบอดแต่กำเนิดมิใช่หรอกพี่น้องของข้ามิใช่ว่าชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาที่ได้กระทำบาปจนเขาต้องรับผลบาปด้วยการพิการเช่นนี้ความพิการของชายผู้นี้หาได้เกิดจากความผิดบาปไม่แต่ชายผู้นี้เกิดมาตาบอดเพื่อให้งานของพระผู้เป็นเจ้าได้ปรากฏชัดในตัวเขาท่านจะทำอะไรกับดวงตาข้านิ่งเสียเถิดเราจะรักษาดวงตาของเจ้าเองข้ามองเห็นแล้วข้าตาบอดแต่กำเนิดแต่ตอนนี้ข้าเห็นแล้วข้ามองเห็นแล้วอัศจรรย์มันไม่ได้ยังไงข้ามองเห็นแล้วสรรเสริญพระเจ้าข้ามองเห็นแล้วพระเยซูเจ้าข้ามีเรื่องมาแจ้งขอรับมีเรื่องอันใดหรือลาซารัสขอรับลาซารัสผู้ที่พระองค์ทรงรักกำลังป่วยอยู่มาธาและมารีพี่สาวของเขาให้ข้ามาแจ้งแก่พระองค์เจ้าค่ะตอนนี้ลาซารัสสหายที่รักของเราได้หลับไปแล้วแต่อย่ากังวลไปเลยเราจะไปเพื่อปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาเองเจ้าอย่าร้องไห้ไปเลยให้พวกเขาเปิดปากอุโมงค์ออกเถิดพระองค์เจ้าค่ะลาซารัสก็ตายไป4วันแล้วป่านนี้ศพก็คงจะมีกลิ่นเหม็นมากแล้วเจ้าค่ะเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจงเอาหินนั้นออกเสียข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์กล่าวเช่นนี้เพื่อเห็นแก่ประชาชนที่นี่เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา
ราสลัดเอ๋ยสหายที่รักของเราจงออกมาเถิดแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้ทรงดำรงนิจนิรันดร์โดยฤทธาโดยพระนามพระเจ้าบันดาลให้ชีวิตใหม่โรคลายบรรเทาและจางหายปลดปล่อยให้เราเป็นไทยฮาเลลูยาแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้ทรงมีชัยเหนือความตายฮาเลลูยาแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่สรรพสิ่งอยู่ใต้บาทพระองค์โดยฤทธาโดยพระนามพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งชีวิตไม่เคยต้องประหายทุกภัยก็พลันมาลายทุกตาได้เห็นเปล่งเสียงโห่ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์ทุกเข้ากราบลงทุกลิ้นสรรเสริญพระเยซูเป็นพระเจ้าแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้ทรงครอบครองเนื้อโลกาฮาเลลูยาแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงครองขึ้นฟ้าและสวรรค์ด้วยเมตตาเพราะพระคุณพระเจ้าจึงทรงยอมพลีพระชนลบล้างความบาปที่กางเขนโดยฤทธาพระเจ้า